จ่านิวท่านรู้จักใช่ไหมคะรู้จักค่ะเด็กคนนี้น่ารักนะค่ะนะกล้าเป็นคนที่มีความกล้าหาญแล้วก็เสียสละด้วยที่กล้าต่อสู้กับความถูกต้องนะครับนี่เป็นครั้งที่สองในรอบ1เดือนนะคะเดือนเดียวถูกทำร้ายจริงๆเราก็ติดตามเขาตั้งมาตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่คสช.ยึดอำนาจนะเขาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องเผด็จการนะก็ถูกทหารสกัดกั้นถูกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยตรวจสอบไอ้ความไม่ถูกต้องเพราะตอนคสช.บริหารประเทศใหม่เรื่องทุจริตมันเยอะนะแม้ปัจจุบันก็ยังทุจริตกันอยู่เคยจำได้ว่ามีการทุจริตอุทยานราชภัฏสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์อดีตพระมหากษัตริย์ไทย7พระองค์นะมันยังกล้าโกงอีกนะถึงขนาดรัฐมนตรีช่วยตอนนั้นนะที่เป็นทหารนะเขาบอกว่าก็เงินก็คืนกันไปแล้วนี่โอ้คือทหารไม่รู้กฎหมายอ่ะนะคืนแล้วก็ไม่ผิดใช่ไหมครับก็คิดว่าคืนแล้วไม่ผิดไอ้บ้าเลยนะนี่ถ้าเป็นยามปกติติดคุกไปแล้วเนี่ยนะนี่คสช.มันก็ช่วยกันพี่จ่านิวมันก็เป็นไงเฮ้ยมันทุจริตไปดูหน่อยค่ะนั่งรถไฟนั่งรถไฟไปดูยังจำได้นี่ไปเข้าไปทำอะไรจ่านิวแล้วได้ตรวจไหมไม่ค่ะไม่ได้ตรวจเป็นสกัดจับเขาใช่ค่ะไม่ยอมให้ตรวจเห็นไหมจ่านิวมันก็รณรงค์อยากให้มีการเลือกตั้งอย่างนี้ก็ไปจับมันอีกถามว่าเขาผิดตรงไหนเขาอยากให้มีการเลือกตั้งอ่ะก็ประเทศไทยเรารัฐธรรมนูญก็เขียนและปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีพระสัตว์เป็นประมุขมีประชาธิปไตยต้องทำไมอ่ะก็ต้องเลือกตั้งดิแล้วดึงอะไรกันนักหนาแต่นิวมันก็ต่อสู้กับเผด็จการต่อแล้วก็ถูกทำลายที่พูดมาเนี่ยเร็วๆนี้ก็สองครั้งติดกันแล้วชายชะกัน4คนนะคะกับไมค์เบสบอลรู้สึกว่าอาการก็จะสาหัสนะถามว่าทำอย่างเงี้ยใครจะทำล่ะไอ้ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอันธพาลของเมืองเพราะพฤติตัวเป็นอันธพาลหมดนะเดี๋ยวยัดเยียดข้อหาคนนู้นคนนี้คนนั้นนะละอ้างตัวเองจงรักภักดีใส่คนอื่นครับว่าไม่จงรักภักดีนะครับเอาสถาบันมาแอบอ้างอยู่กับพวกมันใช่ไหมไอ้จานิวก็เหมือนกันมันสู้พอสู้ก็ไปทำร้ายมันเนี่ยใครจะทำร้ายผมจะยกย่องให้เป็นวีรบุรุษด้วยซ้ำไปทำไมจับตัวผู้กระทำไม่ได้สักทีล่ะคะเนี่ยก็จับทิพย์มันจะกล้าอะไรจับทิพย์ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเพราะคสช.มีอำนาจปลดวันไหนก็ได้ยิ่งมามีมาตรา14มึงไม่ต้องผิดแล้วกูปลดมึงเลยเนี่ยใช่ไหมค่ะอย่างที่นักการเมืองท้องถิ่นอบจ.อบต.นายกเทศมนตรีตอนมาใหม่ๆใช่ไหมตั้งยึดอำนาจใหม่ก็ปลดเขาไปหมดค่ะแต่พอจะเลือกตั้งเอาเขากลับเข้ามานะเพื่อให้เขามาเลือกอย่างเงี้ยนะเอาละเราเปลี่ยนหมดทุกอย่างเพราะตรงนี้เนี่ยนะเขาทำเพื่ออะไรทำไม่ใช่ว่าหวังผลแค่ทำร้ายจ่านิวจ่านิวจะได้เคลื่อนไหวไม่ได้แล้วหวังผลนะเพื่อให้คนอื่นนะไม่กล้ากูล่อมึงซะตรงนี้คนอื่นจะไม่กล้าจะได้อยู่บ้านจำได้ไหมเหมือนคสช.ยึดอำนาจใหม่ๆใครแสดงความคิดเห็นตรงข้ามเขากูเรียกไปปรับทัศนคติจำได้ไหมค่ะนะเพื่อจะได้ปราบคนอื่นมึงอยู่เฉยนะเพราะอะไรเพราะเอาไปปรับทัศนคติจับเขาไปปิดหน้าปิดตาเอาเข้าไปนะแล้วไปทำไมผมถามครับมันเอาไปเข้าไปขู่อ่ะเฮ้ยมึงซ่านักเหรอไอ้ห่าอยู่ดีอยู่เฉยไม่ได้เหรอมึงกลัวตายหรือเปล่ามึงไม่ตายลูกมึงก็มีนะเมียมึงนะเดี๋ยวก็โดนด้วยนะอยู่เฉยไหมถ้าอยากไม่อยากตายก็อยู่เฉยทั้งมึงทั้งลูกทั้งเมียห้ามเคลื่อนไหวนะแม่งถูกขู่ไปแล้วเป็นไงก็ต้องไปดิไปเลยไม่กล้าพอออกไปคนก็ถามมันก็ต้องตอบอย่างเงี้ยผมแอบตอบกันเนี่ยคนอื่นก็ไม่กล้าดิถูกไหมค่ะนะเดี๋ยวใครหืออือมาหน่อยเป็นไงเอาทหารไปบุกบ้านเขานะไปมือเปล่าแต่งชุดเขียวลายพรางไปบ้างค่ะนะมีอาวุธปืนบ้างไม่มีบ้างไปข่มขู่เขาไอ้นั่นจะได้ไม่กล้ากรณีของจันดิวเหมือนกันมันพยายามทำร้ายให้คนอื่นกลัวมันหมดอย่าไปกลัวมันดิพี่น้องประชาชนทั้งหลายอย่าไปกลัวมันใช่ไหมออกมาอัดมันเข้าไปมันจะทำร้ายยอมเจ็บตัวสักทีก็ยอมไปดิพอออกคนนู้นออกคนนี้คนนู้นถามมันจะอยู่ได้ยังไงผมอยากจะรู้มันอยู่ไม่ได้หรอกแต่ถ้าไม่ให้จันดิวมันออกคนเดียวเนี่ยนะมันก็อยู่สบายดิครับผมก็คิดว่าเดี๋ยววันต้องวันจะหาเวลาไปเยี่ยมเขาหน่อยนะครับไปให้กำลังใจเขาหน่อยนะให้คนดีเราต้องให้กำลังใจใช่ไหม